ดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามานั่งอยู่บนรถแนนนะคะมีความเรานะคะ back to schoolตอนนี้เรากำลังนั่งรถแนนเข้าไปด้านในโรงเรียนนะคะจริงๆแล้วก็มาถึงโรงเรียนสักพักหนึ่งแล้วแต่อยู่ตรงปั๊มนั่นเองวันนี้คนที่ใส่ที่สุดก็คือใครเอ่ยคุณมี่หรือเปล่าคะคนที่ไม่อยู่บนรถนี้จึ๊กไปน่าจะได้อุ้ยไม่ได้ได้หรอได้ได้มันมีทางลงจึ๊กจึ๊กตามจะต้องหลั่งน้ำตาโอ้ครั้งล่าสุดเรามาเมื่อไหร่ปีที่แล้วปีที่แล้ววันปู่อ่ะแกไม่ได้มาใช่แต่เคยเรียนโรงเรียนนี้ด้วยหรอเคยค่ะเคยเป็นสาวป๊อปปูล่าในโรงเรียนโอ้ยฝันแต่วันเลยนั่นโมเซ่บอกค่ะโมเซ่สัญญาเซ่ที่หน้าจับคันเปิดหน้าเปิดหน้ากันเถอะตอนนี้เด็กพักกลางวันอยู่แล้วใช่พักเบรกพักเบรกพักเบรกไม่ใช่กลางวันตอนนี้มันกลางยังไม่11โมงเด็กส่วนใหญ่ก็จะมากินตอนเบรกกันนะไม่ค่อยกินตอนเที่ยงถึงโรงเรียนนี่คือค่ายเพลงเราค่ายเพลงคือไม่ได้นัดกันเลยไงไม่มีใครนัดกันมามันเซนส์ได้เว้ยเข้าใจปะเนี่ยก็สีชมพูชมพูชมพูแล้วดำดำดำอ่ะแล้วทำไมต้องขาวคนเดียวคนที่เท่ที่สุด1 2 3ไม่ฉันอยู่กับใครก็ได้จริงๆมันเข้ามากเลยแกเพราะว่าแบบอันนี้เป็นสีสันนะใช่ไหมแล้วของอันนี้แบบเป็นแบบขาวดำอะไรอย่างเงี้ยอย่านะอย่ามาทำอะไรกับเก่งเรากำลังหาห้องจะไปหามาสนุ่มเพื่อไหว้ครูนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือเด็กเยอะมากเด็กออกมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้หายเจอแล้วโอโอไปค่ะตะโกนบอกไปว่าช่องเมมเมมาเปิดเลยกลุ่มเป้าหมายหลักของช่องก็คือน้องที่โรงเรียนนั่นเองเขาจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะมามาเซตอีกแล้วได้กินฟรีแล้วเนี่ยมาเซตออกมาได้ยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อไงเดี๋ยวเราจะไปตึกของเรานะคะไปเจอมาสเตอร์ที่ทานทานทานให้ดูที่ตึกเราสวยอุ๊ยเจอแม่ให้อย่างนี้เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเย่เลยสยองได้อยู่ได้อยู่สวยเหมือนเดิมเลยไม่ชอบไม่เป็นไรเลยค่ะเดิมยอนดีมากตอนนี้ทำงานค่ะมีคุณอย่างนี้คุณสวยสวยที่สุดไม่อยากใช้ตัวกฎหมายเป็นมันดูแบบแล้วคนเริ่มไหว้กันเลยดีไหมคะได้ไหมคะตรงไหนนี่เขาปิดเทอมกันอยู่เนาะใช่ค่ะหนักไหมจ๊ะตอนนี้เรียนอ่ะโดนสองบูนใช่ไหมใช่แกนี่แบบหาที่ไหมนี่ไหมตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาตรงนี้กันดีกว่าค่ะมีความสุขแล้วก็เจอแต่ลูกศิษย์ที่น่ารักนะคะให้เชื่อกับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปรักมากค่ะรักพวกเราทุกคนนะแล้วก็รักเหมือนเดิมไม่เคยส่งงานนะ
มัธยมต้นมัธยมปลายก็มาส่องกระจกนี่เป็นไรเดินผ่านก็ต้องล้างมืออยู่เนาะปัญญาพยานเป็นไรกันเสียงเสียงดังเป็นหน้าที่ของใครเราอยากไปอ่ะพาไปนอนที่เหนื่อยมากมันไกลมากมันไกลมากแล้วร้อนด้วยเข้าทางตรงเนี้ยเส้นลูกมันมีคลองกันไม่ใช่เข้าทางนี้ใช่ไหมแค่เชื่อมแต่อินเตอร์มันก็เหมือนอันนี้แหละเอาจริงตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะคะทุกคนจะทำอะไรต่อแบบเหมือนเคี้ยวไม้เหรอกลมๆฟูๆอยู่ข้างบนไปไหนต่อไม้เราเนี่ยคิดถึงโรงเรียนมากนะคะทุกคนคิดถึงมากเหมือนกัดฟันทุกคนคิดถึงจริงๆศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรานะใช่แนนกับฉันเคยเลยเรียนมาก่อนกันเราเรียนด้วยกันมาแต่อนุบาลสาวเรียนด้วยกันสองกับเลขที่สามปะเอออนุบาลสามห้อง KG3B จำได้เลยอนุบาลสนิทกันปะระดับนึงอ่ะสนิทหายงงเลขที่2เลขที่2เลขที่3อ๋อ17 28 22ก็เปม24 4 25ไม่เก่งมันติดกันมันเออติดนี่เลยค่ะทุกคนร้านน้ำที่เฟรมชอบมากินนะคะชอบกินน้ำแดงผสมนมก็คือเป็นชานมหรือเปล่าเป็นชานมเย็นเอาที่ห้าชาช้าชาเอาแก้วเท่าไหร่ดีคะชายองชอบกินชานมชาเย็นไม่ใส่นมเอาด้วยขับรถกันนานก็เดือดซีพัสซอยองใส่ด้วยหรอไม่ใช่ใจดีอ่ะมาเจอไอ้หันมาซิจะใส่แล้วไม่ใช่หัวขาดอีกคู่จะตั้งลงแรกที่นี่เลยหรือเปล่าวันนี้มาเป็นเป้าแล้วเองอะไรแดงมะนาวเออใช่ถูกแล้วก็แดงมะนาวแดงไม่ใช่ไม่สั่งเองนะคะสูไม่หล่อเลยถ่ายเนี่ยหล่อที่สุดแล้วค่ะแกรู้ทุกปีเลยอะไรอะใส่ไหนใส่นี้ด้วยหรือเปล่าไอ้15เอา15ปิดได้แล้วเปลืองกล้องจริงเมื่อกี้แนนทำไมนะแนนจะสั่งแดงมะนาวแดงมะนาวเขาทำอะไรนะแดงชามะนาวก็ดูประหลาดเป็นไงรสชาติแปลกวะก็แดงมีกลิ่นชามะนาวเหมือนเดิมมันหวานแบบแกงชาเบาๆมันก็ได้สูตรใหม่พูดเลยว่ามันก็โอเคเนี่ยลิปเพื่อนของเชสลีเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าที่เมนูที่ชอบสั่งกันมันมีอะไรบ้างนะคะตอนที่เราแอดวานมากเลยค่ะแอดวานเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมากินเมนูที่เรากินกันตลอดแล้วมันเด็ดมากเลยนะตอนช่วงที่เราเรียนเราเนี่ยจะเป็นคนที่แบบปรุงให้เพื่อนตลอดเพราะว่ามันใช่ค่ะยูข้าวมันไก่ทอดอร่อยมากปกติเราจะสั่งเส้นเล็กแห้งไก่ทอดใส่หมูสับราดน้ำหมูแดงแต่ป้าเขาบอกว่าวันนี้หมูสับหมดเศร้าเราเปลี่ยนเป็นหมูแดงดีไหมงั้นเราเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กแห้งไก่ทอดใส่หมูแดงราดน้ำหมูแดงแล้วกันยอดสองเลยค่ะเรียนรอบเรียนคิดเองไม่เป็นเออจริงๆก็จะเรียนแล้วแบบสองค่ะป้าเพื่อนเอาซุปเขาด้วยค่ะป้าด้วยอย่าให้มันได้ก่อนเดี๋ยวมันไปปรุงเสร็จก่อนเราตัวมาแล้วก็ปรุงให้กูด้วยร้านเดียวกันหมดเลยไม่ต้องเพราะเป็นร้านเดียวกันหมดเลยอันนี้ก็มีต้มยำเหมือนกันต้มยำไก่ทอดหมูแดงข้าวมันไก่ต้มแมวหนังอันนี้ก็ข้าวมันไก่ทอดเขินไหมเขินไหม
ร้อนอย่างเดียวเลยเป็นไรเนี่ยคนนี้ร้อนตลอดเลยเป็นหมาพันหนาวเหรอต้องอยู่ที่เย็นแสบตามากแสบตาแบบนึกถึงตากูจะบอกแล้วอะทำไมดูไม่มีโซนให้เรานั่งเราดูว่าเราอยู่ตรงไหนเพื่อดูเสียงกลับมาเป็นไงคือมันมีปีนึงใช่ป่ะที่โรงเรียนจัดอันดับว่าห้องไหนเข้าห้องสมุดเยอะที่สุดก็แต่ห้องก็จะมีสีของตัวเองเว้ย5 B มันเป็นสีฟ้ามันคุยแต่สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าหยอดหยอดตะโกนสีฟ้าไอ้ที่หนึ่งนี่โกงค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในช่วงศิลปินเกาหลีไลฟ์โชว์นะคะเรื่องที่007นะคะมีแล้วก็มาสัมภาษณ์เขาเลยนะคะถึงเหตุการณ์ต่างๆในโรงเรียนสารสับนี่ร่มเก้าแล้วจ้ะที่เราต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีกี่เปอร์เซ็นต์คือแมมตอนนี้อยากไปอินเตอร์มากนะคะที่อยู่ด้านหลังซึ่งมันไกลมากตอนนี้ไปกันมาหมดแล้วอันนี้ก็บ้านของข้าวสะพานซึ่งมีมาใครจริงแมนเชื่อเราถามอะถามรีบก็นี่ไง YouTube แกมาให้ดีเฟมส่งคนตอนที่อยู่โรงเรียนสารศาสตร์เนาะเราจะต่อแถวกันใช่ไหมแย่นั่งข้างหน้าสุดแล้วก็จะเขียนหลังให้เขียนหวยเลยเราจะทำให้ดูว่าไอ้ไมค์เขียนยังไงนะเขียนแบบนี้ตาลอยลอยแล้วเมื่อเขียนจนแต่งด้านเลยพอเขียนเขียนก็จะแก้แล้วก็พูดไปเรื่อยอยากนี่คนที่เขียนดีเป็นมือวางอันดับหนึ่งนะคะคือคุณแนนเลยผู้ชายไปแล้วเนาะเราก็จะต้องหาอะไรเล่นกันกีฬาสีคือผู้หญิงแบบเลื่อยไม้แทนที่จะเป็นผู้ชายวันนี้007ครบนะลืมบอกไปนะคะน้องแนนนะคะที่หายไปแล้วก็มี่มาออกเยอะๆหน่อยมี่ทักทายค่ะไม่ใช่แบบว่าหายไปจาก007อาจารย์ทุกคนยังอยู่เนาะว้าวว้าวว้าวถ่ายหนังเอ็กตรงนี้ไม่ได้ไหนโบสารศาสตร์เนี่ยนะแล้วต้องหนีไปผูกอะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่นะ10บาทอ่ะฮะ10หรือ10ตอนนี้เราออกจากห้องสมุดไปแล้วนะคะทุกคนใช่แล้วได้เลิกออกสักทีนะจ๊ะเนื่องจากสัตว์หน้าหนาวนะออกมาได้แล้วเมื่อกี้อ่ะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุก็คือเสียหายฝนเหมือนจะตกด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งกันตรงศาลาละกันเดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยกันที่คนถามเยอะมากเลยว่า007เนี่ยเรียนอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ได้เรื่องงานกำลังดีเพราะ007อยู่เป็นครบมากเลยนะคนแรกเลยค่ะมีเรียนอยู่ที่ ABAC นะคะคณะ Communication Art เป็นแบบเป็นเมเจอร์เกี่ยวกับว่าเป็น Advertising ทำ Branding หรือว่าเป็นแบบ Analysis เป็น Market อะไรเงี้ยจ้ะอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอยู่คณะ SIT สิรินธร International Institute of Technology คณะเนี่ยแบ่งออกเป็นวิศวะและ Management วิศวะนี่ก็จะมีวิศวะคอมIndustrial Engineering โยธาเคมีวิศวะเคมีมี Mechanical Engineering ที่เรียน Management นะแล้วงั้น Management ก็แนวแบบ Engineering Management กับ Management of Technology เวลาที่สุดแล้วคนเนี้ยไปอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะหรือว่า Faculty of Commerce and Accountancy นะคะภาคบริหารซึ่งในภาคบริหารเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นอีก5เอกย่อยก็คือจะเป็นการเงินการตลาด FIS Logistics แล้วก็ Entrepreneur ก็เรียนเป็นผู้ประกอบการเราอ่ะอยู่เอกนั้นก็คือเอกผู้ประกอบการนั่นเองอยู่ ABAC นะคะคณะ CET Chinese for Economy and Trade เกี่ยวกับภาษาจีนแล้วก็ศัพท์เศรษฐศาสตร์อะไรพวกนี้ค่ะเราก็เรียนมศวเหมือนกันเราเรียนการท่องเที่ยวเหมือนกันด้วยแต่ว่าเป็นภาคธรรมดาก็เป็นเรียนเกี่ยวกับมีโรงแรมหรือจะแบบเป็นไกด์หรือว่าจะเป็นแอร์หรืออะไรก็ได้ของเราเรียนจบมาก็จะได้บัตรไกด์เป็นไกด์ได้เลยใช่เป็นไกด์ได้เลยจบแค่นี้แหละเราจะแนบ IG ติดไปให้เลยสงสัยอะไรเข้าไปถามพี่ๆเขาได้เลยนะที่เราจะพาไปทัวร์ตึกกันนะจ๊ะไปเริ่มก็ไปต่อกันเลยอันนี้ห้องนี้ทำไมคะมายห้องนี้ทำไมคอมพิวเตอร์นะจ๊ะเอาไว้เรียนไงถ้าเล่นเป็นสายลับสายลับสายลับเอาเริ่มพาวมาHello.
เราแล้วนะคะก็คือนี่เลยค่ะห้องนี้ห้องนี้ห้องเรียนของเราทุกคนหลังจากนี้เราจะทายอินไปด้วยเพลงนะจ๊ะทุกคน นั่นแหละทุกคนทายอินด้วยเพลงคือเราอ่ะเออนั่นแหละเจอกัน เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเราจะนั่นแหละ หลังจากนี้เฟย์จะไม่พูดแล้วนะพูดแล้ว นี่ก็เป็นตำแหน่งตอนที่สมัยเรียนนะคะเรานั่งกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็มีความแบบนั่งใกล้กันและนี่นะคะก็เป็นใต้โต๊ะน้องที่ตอนสมัยเรียนเนี่ยเฟรมก็จัดแบบนี้เลยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยสุดๆเลยเต้นเสร็จก็คือหน้ามันนะคะร้อนนางบอกว่าร้อนเหนื่อยมากแบมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะเป็นคนนั่งดูโอเคนี่ก็คือการพากเสียงตอนนี้หิวน้ำแกโรงอาหารไม่เปิดใช่ไหมใช่ไหมอากาศร้อนแล้วไม่หิวน้ำไม้ก็ต้องจะกลับอย่างเดียวเลยนะจ๊ะทุกคนตอนเนี้ยขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าพี่ไม้น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยพกไปด้วยลำบากนะจ๊ะเพราะว่าตอนเนี้ยชอบอากาศเย็นต้องติดแอร์เขาจะไปเขาอ่ะไปคนเกาหลีเกาหลีก็มีหน้าร้อนนะจ๊ะหนูไปอยู่ไหนมาจ๊ะแบบกรุบกรีบสุดๆก็หวังว่าคลิปเนี้ยอาจจะเลื่อยเปื่อยเลื่อยเชื่อยมาอุ้ยหิวน้ำอ่ะไปกินน้ำกันทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากโรงเรียนแล้วเพราะว่านัดออกกันตอน 3:30 โอ้ว่ะจริงๆเป็นบ้านของเล่นตรงนี้นี่แต่ที่นี่ยังอยู่เนี่ยที่เรามาปีนกันทุกวันทำไมกระโดดไป1กรุบ1กรุบอ้าวเริ่ม5ส่วนคนนี้ตัวเล็กก็นั่งน้องแพ้คำว่าเตี้ยก็ได้ไม่เป็นไรสูงสุดคือมาลายเว้ยแม่งยากสุดเลยเว้ยโอ้ว่ะใช่ขึ้นได้จะขึ้นได้ไงคนที่ขึ้นไม่ได้นึกถึงตอนแบบเลิกเรียนแล้วก็สะพายกระเป๋าแล้วเดินออกไปหน้าปั๊มอะไรเงี้ยน้องมองรู้จักในเฟมบ้างในเฟมจ้าเนี่ยพอเดินออกปุ๊บพี่ไมค์อารมณ์ดีเครียดเจ๊เป็นหอกอะไรเครียดเขาเอาไว้เก็บของวางปะวางดูเป็นเจ้าหญิงอะไรชื่อวินให้เราก็ชอบหมดแหละไม่เหมือนน่ากลัวคนคลิปนี้ก็เขาจะเติมลมจบแค่นี้เลยละกันนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะก็ครบ7คนแล้วนะจ๊ะครบนะจ๊ะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ลืมกดซับสไครป์ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆรักจ้าเฮโยไปแล้วไปไหนอ่ะไปไหนบ๊ายบายโอ้โหเดินปิดเดินปิด